โบนะโบอุตส่าห์ไว้ใจทำไมทำแบบนี้มีอะไรอะฟิล์มโบเอาโทรศัพท์เราไปทำไมอะยืมแล้วทำไมไม่คืนทุกคนวันนี้เราดีใจมากเลยนะที่พวกเธอมาหาเราที่บ้านตั้งแต่เรียนจบมาแทบไม่ได้เจอกันเลยพวกเราก็ดีใจมากเหมือนกันฟิล์มเนาะเราสามารถหาฟิล์มเลยนะเนี่ยใช่คิดถึงมากๆเลยบ้านฟิล์มสวยจังไหมอ่ะไม่หรอกฟิล์มก็งั้นแหละเนี่ยไม่เจอฟิล์มตั้งนานคิดถึงมากเลยอ่ะเออก็คิดถึงโบนะฟิล์มบ้านฟิล์มรวยอ่ะไม่หรอกต้นก็ธรรมดานี่แหละไม่ได้รวยพวกเราทานขนมก่อนก็ได้เนี่ยไม่ได้เจอตั้งนานไม่เล่ากันนี้ต้นอย่างเงี้ยแย่งกันเหมือนตอนเรียนเลยโหแล้วฟิล์มกินอะไรอ่ะกินอันนี้อ่ะโบโอ้ยมาตัวสองเออมาดีเลยแบ่งกันแบ่งกันเดี๋ยวนี้ต้นทำงานอะไรอ่ะฟิล์มช่วงนี้เรารับเหมาต่อตัวบ้านดีเลยอ่ะแต่ถ้าเราจะต่อเติมบ้านเดี๋ยวเราติดต่อต้นไปได้เลยฟิล์มเดี๋ยวเราให้ราคาพิเศษเลยเพื่อนดีจังเลยอ่ะต้นแล้วฟิวอ่ะจบไปนี่ทำงานอะไรเราช่วยพ่อดูแลโรงงานอยู่ฟิล์มมีคนงาน 4-500 คนแน่ฟิวคนงานเยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ฟิล์มที่บ้านเรามีกิจการหลายอย่างอ่ะฟิล์มบ้านฟิวนี่รวยเหมือนกันนะเนี่ยนิดหน่อยอ่ะฟิล์มแล้วโบอ่ะเรียนจบมาทำงานอะไรช่วงนี้เราก็แย่ๆอ่ะฟิล์มตัวเราเองก็ตกงานที่บ้านเราก็ล้มละลายอ่ะไม่เป็นไรหรอกโบแต่ถ้าวันไหนเครียดอ่ะก็มาเที่ยวบ้านเราก็ได้นะขอบใจฟิล์มมากๆนะสมัยเรียนนี่จำได้เลยนะพวกเราชอบเล่นกันแกล้งกันตลอดเลยชอบเล่นมึงเลยจับเนาะแล้วก็แกล้งตนให้ตนไม่ต้องจับไม่ได้ใช่คนเดียวในกลุ่มไงก็โดนแกล้งตนเขาเล่นตนแอบมากกว่าหรอตนแอบแล้วก็เป็นนะใช่เหมือนไม่ได้แอบเลยเนี่ยแต่ตนก็สูงเท่านี้มั้งแต่ตอนเรียนแล้วนะโบนเอาเท่านี้พอแล้วเอาเท่านี้มาแล้วส่วนสูงกำลังดีเขามีเอกลักษณ์ของเป็นของตัวเองไงหล่อขึ้นใช่ไหมล่ะนิดนึงอ่ะต้นต้นช่วงเนี้ยรับเหมาได้เยอะเปล่าก็ได้อยู่นะได้หลายหมื่นเลยต่อเดือนเนี่ยอุ้ยได้เยอะเหมือนกันนะยาต้นแล้วฟิวเป็นไงบ้างกิจการที่บ้านก็ดีนะได้เดือนหลายแสนเลยแหละหลายแสนเลยเหรอใช่ฟิล์มดูคนงานตั้งเยอะนะแล้วโบอ่ะช่วงนี้เป็นไงบ้างโหแย่มากๆเลยฟิล์มค่าโทรศัพท์ก็ไม่ได้จ่ายมา 2-3 เดือนแล้วเนี่ยอุ้ยโบน่าสงสารน่าไม่มีงานขนาดนั้นเลยเหรออืมก็ถามต้นเมื่อกี้แบบว่าแบบถ้าพอจะมีอะไรให้เราช่วยได้เงี้ยก็บอกเราได้นะเผื่อว่าเราจะไปช่วยงานในเล็กน้อยแล้วต้นอาจจะให้เราเป็นจ็อบเอาก็ได้ไม่ต้องเป็นจ้างเป็นเดือนก็ได้โอเคโบแล้วฟิล์มล่ะฟิล์มทำอะไรอยู่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกทุกคนก็เกาะพ่อแม่กินไปวันๆน่ะดีเนาะบ้านรวยก็ดีอย่างงี้แหละเนาะฟิล์มเนาะต้นเนาะใช่อร่อยเฮ้ยอันเนี้ยพอเห็นแล้วนึกถึงแต่ก่อนเลยเนาะอ๋อเราเรียนใช่ไหมแอบกินในคาบอ่ะใช่ใช่โดนครูตีด้วยต้นอ่ะเป็นตัวนำใช่ต้นชอบพกขนมมากินใช่แล้วในห้องเซาแลบนะพอกินทีนะผมได้ยินเสียงชัดมากกุ๊บ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 กินแล้วฟันดำปีเนี่ยโอ้โหเนี่ยพอจะตอบคำถามโหโหจะถามเออกินอะไรแล้วเราก็บอกเปล่าแล้วไม่ฟันเราก็ดำปีใช่ก็เลยโดนไงใช่ไหมฟิล์มแม่เราโทรมาฟิล์มแต่เราไม่มีตังค์โทรกลับอ่ะขอยืมโทรศัพท์อันเดียวแล้วไหมอ่ะได้เดี๋ยวโบเอาโทรศัพท์อะไรเนาะแล้วเข้าให้โอเคเบอร์แม่เราอ่ะฟิล์มก็มีนี่กดให้เลยก็ได้อ่ะเนี่ยโบอ๋อโอเคขอบคุณจ้าฮัลโหลค่ะแม่ว่าไงคะอันนึงอ๋อโบมาเที่ยวบ้านฟิล์มพอดีว่าอันเนี้ยโบเอาโทรศัพท์ฟิล์มโทรหาแม่ค่ะพอดีโทรศัพท์โบไม่มีตังค์เลยยืมของฟิล์มจำฟิล์มได้ไหมแม่เออมาตอนมัธยมมาเพื่อนสนิทโบอ่ะฟิล์มมีแต่ขนมไม่มีน้ำเลยเหรอเพื่อนอุ้ยลืมเลยต้นเดี๋ยวเราออกไปให้แป๊บนึงคอแห้งหมดแล้วอ่ะแป๊บนึงมันคงแล้วไม่เกินทุ่มหนึ่งไม่เกินทุ่มหนึ่งโอเคค่ะแม่กินเลยนะอ่ะเดี๋ยวกลับไปจ้าโอเคแค่นี้จ้าไปเลยจ้าช็อกโกแลตเรามาแล้วทุกคนอันนี้น้ำคนละขวดโอ้ยโทษทีไม่ได้เดินมาช่วยเลยอ่ะขอบคุณวันนี้ดีใจมากเลยนะที่ได้มาเจอกันอ่ะไม่ได้คุยแบบนี้มั้งนะเริ่มแต่เรียนจบอ่ะใช่ไม่ค่อยจะติดต่อใครเลยหรอใช่ไม่ค่อยเจอใครเลยต่างแยกย้ายไปทำงานฟิล์มเดี๋ยวนี้เรากลับเร็วหน่อยนะเดี๋ยวกุมงานต่อได้ต้นไม่เป็นไรเราก็เหมือนกันนะฟิล์มเดี๋ยววันนี้เราต้องมาช่วยพ่อดูคนงานอีกมีคนมาสมัครอีกตั้งร้อยกว่าคนแน่ได้ฟิล์มไว้เจอกันรอบหน้าก็ได้โหถ้าทุกคนกลับอย่างงี้งั้นเรากลับด้วยละกันฟิลเดี๋ยวเราขอติดรถไปด้วยได้ไหมอ่ะได้เลยโบงั้นเดี๋ยววันหลังค่อยมาหาฟิล์มใหม่นะได้ๆงั้นไว้เจอกันรอบหน้าโอเคจะกลับเลยใช่ไหมกลับเลยดีกว่าโอเคบ๊ายบายทุกคนกลับดีๆบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันเอาขนมไปกินด้วยได้ไหมได้ไปเร็วไปเร็วไปเย้
ทุกคนวันนี้ขอบใจมากเลยนะที่อุตส่าห์แวะมาหาถึงบ้านไม่เป็นไรฟิล์มเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้าไว้นัดกันใหม่แล้วก็ไปเจอกันได้งั้นเราส่งทางนี้นะไว้เจอกันรอบหน้าไม่เป็นไรเดี๋ยวจ้าจ้าไปว่ากันวันนี้ดีนะจ้าฟิล์มแล้วกันเนาะใช่แล้วปากไปทางเดียวกันต้นรถคันไหนอ่ะรอดูลูกเนี่ยเพื่อนกลับกันหมดแล้วเดี๋ยวเก็บของไว้ข้างหลังก่อนดีกว่าเมื่อกี้โบยืมโทรศัพท์ตอนนี้โทรศัพท์เราอยู่ไหนเนี่ยโบคืนมายังอ่ะโบวางโทรศัพท์เราไว้ไหนเนี่ยตรงนี้ก็ไม่มีโบวางไว้ไหนเนี่ยใต้โต๊ะก็ไม่มีตรงโซฟาก็ไม่มีโทรศัพท์เราหายไปไหนเนี่ยหรือว่าโบขโมยไปเพราะเมื่อกี้โบบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีตังค์ด้วยค่าโทรศัพท์ก็ยังไม่ได้จ่ายโบคงไม่ทำแบบนั้นหรอกมั้งแล้วโทรศัพท์มันจะหายไปได้ไงอ่ะอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยโทรศัพท์เราไปไหนเนี่ยชัวร์เลยโบคงเอาไปแน่เลยอ่ะทำไมโบทำนิสัยแบบนี้อ่ะถ้าไม่มีตังก็ของกันดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องขโมยเลยโบทำแบบเนี้ยแย่มากเลยอย่างเงี้ยต้องออกไปตามโทรศัพท์คืนแล้วเนี่ยดีมากเลยนะฟิล์มอ่ะไม่เจอกันตั้งนานแต่ก็ยังเลี้ยงนานเลี้ยงขนมเหมือนเพื่อนใช่ใช่เพื่อนดีมากเลยนะนั่นน่ะสิโบนะโบอุตส่าห์ไว้ใจทำไมทำแบบนี้อ่ะได้ป่ะจริงป่ะมีอะไรอะฟิล์มโบเอาโทรศัพท์เราไปทำไมอะยืมแล้วทำไมไม่คืนอ้าวเราก็วางไว้ให้ฟิล์มที่โซฟาแล้วนี่ถ้าโบวางไว้เราก็ต้องเห็นดิแต่เนี่ยเราหาที่โซฟาแล้วเราหาไม่เจอโบแน่ใจนะว่าวางไว้ให้ฟิล์มแล้วอะนั่นนะสิโบเราไม่เห็นนะวางไว้ให้แล้วจริงๆไม่เชื่อทุกคนคนตัวเราก็ได้ถ้าหาว่าเราไปอะเนี่ยมันไม่มีจริงๆมีแต่ของเราเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมีเงินเศษตังค่ารถนิดหน่อยด้วยซ้ำเนี่ยเนี่ยแค่เนี้ยมีแค่เนี้ยมีอยู่แค่เนี้ยแต่เราหาแล้วนะโบเราหาไม่เจอแต่ถ้าโบเอาไปก็คือเรามาเหอะโบถ้าเอาไปก็คืนฟิล์มเถอะยังไงเราก็เพื่อนกันเราไม่ได้เอาไปจริงๆนะทุกคนไม่เชื่อคนตัวเราก็ได้เนี่ยงั้นเราขอคนนะโบที่ตัวโบก็ไม่มีโทรศัพท์แล้วแล้วโทรศัพท์เราโบเอาไปไว้ไหนเนี่ยฟิล์มถึงเราจะจนอ่ะแต่เราก็ไม่เคยเอาของของใครนะฟิล์มหาดูดีหรือยังเราก็หาดีแล้วนะโบแต่เราหาไม่เจอฟิล์มหาทั่วแล้วใช่ไหมเนี่ยหาทั่วแล้วนะต้นโบถ้าโบบริสุทธิ์ใจก็ไปหาโทรศัพท์ให้เราที่บ้านอีกรอบได้สิฟิล์มป่ะไปก็หากันฟิล์มถึงแม้ว่าเราจะจนอ่ะแต่เราไม่เคยขโมยของของใครนะและยิ่งเป็นของของเพื่อนด้วยเราไม่ยิ่งไม่ทำเด็ดขาดอ่ะก็เราหาไม่เจออ่ะโบโบก็ต้องไปช่วยเราหาแหละว่าวางไว้ไหนใจเย็นๆนะฟิล์มกระทำตกแต่เราวางไว้ตรงนั้นจริงๆนะวางไว้ที่เรานั่งนั่นแหละฟิล์มหาแล้วหามันไม่เจอเดี๋ยวไปช่วยหากันไหนอะโบที่บอกว่าวางไว้เลยยังไม่เห็นเลยโทรศัพท์เราอะเนี่ยเราใช้แล้วเราก็วางไว้ตรงเนี้ยที่เรานั่งอะไหนอะโบวางไว้ไหนอะเนี่ยเราก็วางไว้แถวเนี้ยเนี่ยลองยกดูหรือยังลองดูดีๆหรือยังมันก็ไม่มีนะนี่ไงโบอยู่นี่อยู่ในซอกตรงนี้เห็นไหมล่ะเราก็บอกฟิล์มแล้วว่าเราไม่ได้เอาไปฟิล์มก็ไม่เชื่อเราอ่ะฟิล์มไม่น่าว่าโบเลยอ่ะมันไม่ดีนะรูปเปล่าเนี่ยโบเราขอโทษจริงๆเราคิดว่าโบเอาไปไม่เป็นไรหรอกฟิล์มเราไม่โกรธฟิล์มหรอกมันเป็นแค่ความเข้าใจผิดกันอ่ะฟิล์มวันหลังหาให้ดีก่อนนะอย่าไปโทษเพื่อนแบบนั้นจริงด้วยเนี่ยโบเขาเสียใจนะฟิล์มฟิลต้นอย่าไปว่าฟิล์มเลยก็แค่ความเข้าใจผิดกันอ่ะทุกคนแต่เราอ่ะไม่มีเจตนาที่จะบอกว่าโบเป็นคนขโมยนะแต่เมื่อกี้เราหาแล้วเราหาไม่เจอไม่เป็นไรหรอกฟิล์มแต่ทีหลังอะเราอยากให้ฟิล์มทำอะไรอยากให้รอบครอบกว่านี้นะเพราะว่าถ้าเป็นคนอื่นอะอาจจะว่าฟิล์มได้แล้วนะแต่นี่พวกเราเพื่อนกันไงไม่เป็นไรหรอกงั้นพวกเราขอกลับก่อนนะฟิล์มบ๊ายบายบ๊ายบายไปนอนกลับบ้านกันเดี๋ยวเราขอเก็บโซฟาแล้วก็ห้องตรงนี้ก่อนได้ไม่เป็นไรไม่ต้องไปส่งเราไปได้แล้วบ๊ายบายบ๊ายเมื่อกี้เราไม่น่าพูดแบบนั้นกับโบเลยอะสุดท้ายโทรศัพท์มันก็ตกอยู่ในร่องอะเวลาเราจะพูดหรือจะทำอะไรเนี่ยเราก็ควรคิดก่อนพูดนะเนี่ยเมื่อกี้ก็เป็นเพื่อนแล้วด้วยไม่น่าไปใส่ร้ายโบแบบนั้นเลย